ใส่ซองน้อยจะถูกนินทาทันทีก่อนที่คุณเป็นเมียฝรั่งคุณเคยใส่20บาทไม่มีใครว่าแต่หลังจากที่เป็นเมียฝรั่งคุณใส่ร้อยหนึ่งคุณโดนว่าใส่20บาทก็ว่ากระจอกสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนล วันนี้น้องสาวกลับเมืองไทยค่ะนะคะเขามาวีซ่าท่องเที่ยว6เดือนเนาะแล้วทีนี้เขาก็เลยวีซ่าจะหมดอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาก็เลยกลับนะคะ แล้วทีนี้ไปส่งเมื่อเช้านี้11โมงนะคะไปสนามบินไปถึงสนามบินเพราะว่าเครื่องออกตอนบ่าย2ตอนนี้อังกฤษจะ6โมงแล้วแสดงว่าตอนนี้เขาคงจะใกล้ถึงดูไบแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะนั่งจากแมนเชสเตอร์ไปดรอปที่ดูไบ3ชั่วโมงครึ่งนะคะหลังจากนั้นก็บินไปที่ไทยนะคะนี่ก็รอเขาอยู่ว่าพอถึงดูไบแล้วให้เขาส่งข้อความมานะคะ เอาล่ะค่ะทีนี้ป้าแก้วขอ หยิบเรื่องนี้นะคะมาอ่านให้ฟังเป็นเรื่องที่แอดมินนะคะแอดมินหลักคุณเป้านะคะเขาเหนียวอินเตอร์ได้เขียนเอาไว้นะคะดีมากแล้วตรงประเด็นมากนะคะป้าแก้วขออ่านให้ฟังนะคะชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังจากได้เป็นเมียฝรั่งหลังจากที่คุณได้แต่งงานสิ่งหนึ่งที่ตามมานั่นก็คือใครๆก็ต่างยกย่องให้คุณเป็นคุณนายเป็นมาดามเป็นเมียฝรั่งนะคะและสังคมรอบข้างที่จะมีผลตามมาหลายๆอย่างรอบๆตัวคุณซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดีนะคะเปลี่ยนไปทั้งสองทางนะคะข้อ1สังคมรอบข้างมักจะคิดว่าการที่มีคนรักเป็นชาวต่างชาติเราจะต้องรวยชั่วข้ามคืนต้องมีเงินต้องฮิ้วแบรนด์เนมต้องมีทองหยองเต็มตัวมีรถแพงๆค่ะมีบ้านหลังใหญ่ๆอยู่ทั้งที่อยู่กันแค่3คนพ่อแม่ลูกนะคะจะต้องซื้อที่ดินหลายร้อยไร่เราจะมีซองขาวซองชมพูซองแดงมายื่นที่หน้าบ้านตลอดงานบวชงานแต่งงานบุญทั้งที่เราก็ไม่ใช่กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ส่งอิทธิพลในแถวนั้นนะคะขอเน้นนะคะใส่ซองน้อยจะถูกนินทาทันทีก่อนที่คุณเป็นเมียฝรั่งคุณเคยใส่20บาทไม่มีใครว่าแต่หลังจากที่เป็นเมียฝรั่งคุณใส่ร้อยหนึ่งคุณโดนว่าใส่20บาทก็ว่ากระจอกนะคะแต่เราอย่าได้ไปสนใจเลยนะคะในคำพูดของชาวบ้านที่เขาพูดกลับมาให้เราทำบุญในตอนที่เรามีโอกาสตามแต่กำลังตามแต่ความตั้งใจตามแต่ศรัทธาของเรานะคะอยากให้มากให้น้อยก็แล้วแต่คุณแต่อย่าให้กระทบกับเงินในกระเป๋าของเรากับสามีเป็นพอนะคะข้อ2เราจะกลายเป็นตู้ ATM เคลื่อนที่ของญาติพี่น้องทั้งสนิทและไม่สนิททั้งเพื่อนฝูงที่สนิทชิดเชื้อหรือไม่สนิทชิดเชื้อก็ตามนะคะหลังจากที่คุณได้ผัวฝรั่งแล้วเขาก็จะแวะเวียนมาหาคุณนะคะไม่เคยถามข่าวเลยตั้งแต่ได้ไอ้ผัวคนไทยน่ะนะคะแต่พอได้ผัวฝรั่งปุ๊บนี่เนื้อหอมขึ้นมาทันทีผู้คนก็จะรักใคร่ทันทีนะคะพร้อมด้วยเรื่องราวน่าสงสารมาเยี่ยมเยียนหรือไม่ก็ส่งข้อความมาหานะคะก็จะมาเล่าสารพัดปัญหาชีวิตนะคะน้ำเน่าขึ้นมาเพื่อที่จะมาหยิบยืมมาขอเงินซึ่งเมื่อให้ไปแล้วให้คิดเป็นหนี้ศูนย์เลยนะคะเพราะไม่มีวันได้คืนแน่นอนนะคะซึ่งหากได้น้อยก็จะโดนว่าเอ้ยเป็นหอนเมียฝรั่งให้ซ้ำนี่นะเศษเงินแท้ๆนะคะหรือว่าถ้าให้มากก็ไม่เคยพอนะคะหรือเราจะกลายเป็นที่รักของเพื่อนฝูงหากเพื่อนฝูงมาเยี่ยมมาพักมากินที่บ้านซึ่งเรา ให้การต้อนรับหรือเทคแคร์ถ้าเราเทคแคร์ต้อนรับไม่ดีอาหารการกินไม่อู้ฟู่นะคะเราก็จะโดนต่อว่าได้ดีแล้วลืมเพื่อนลืมฝูงนะคะแต่แฟนฝรั่งไม่รวยแล้วตอนที่ไปปาร์ตี้กับเพื่อน
คุณที่เป็นเมียฝรั่งจะต้องจ่ายนะคะเขาจะบอกให้อีเมลฝรั่งมันจ่ายนะคะญาติพี่น้องคุณคะคุณต้องช่วยเหลือแค่พอกำลังนะคะให้ห่วงความรู้สึกของสามีและเงินในกระเป๋าคุณเป็นหลักนะคะไม่ต้องมานั่งทะเลาะ กันเองส่วนเพื่อนฝูงหากเราอยากไปเจอแต่เพื่อนๆไม่พร้อมที่จะจ่ายเฮ้ยตัดไปเลยนะคะอันนั้นเขาเรียกเพื่อนกินไม่ใช่เพื่อนแท้นะคะแล้วญาติพี่น้องถ้ามายืมบ่อยๆเข้าเราสามารถปฏิเสธได้เลยนะคะซึ่งใครจะว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ช่างจะลืมตัวพอได้ผัวฝรั่งแล้วนะเรื่องของเขาเอาแต่มั่นสีคือเด้อค่ะอ่ะข้อ3เราจะกลายเป็นบุคคลที่น่าสนใจขึ้นมาทันทีเมื่อเดินเคียงข้างฝรั่งทุกสายตาจะหันมาจับจ้องเราทันทีแล้ววิพากษ์วิจารณ์เรากับว่าเราและคนรักนั้นคือดาราฮอลลีวูดเลยทีเดียวเชียวอุ๊ยดูสิฝรั่งโคตรหล่อเลยแต่อีชนีข้างๆสวยไปหมดนะสวยไปหมดนะคือหาที่สวยไม่ได้เลยและไม่ว่าเราจะทำอะไรนั้นจะอยู่ในสายตาของเราผู้หวังดีนะคะผู้หวังดีนะหวังดีรอบๆตัวเราไม่ว่าญาติพี่น้องไม่ว่าเพื่อนบ้านไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะเขาจะจับจ้องจับผิดนะคะไม่ใช่จับถูกดังนั้นแล้วเราต้องรู้จักวางตัวให้เหมาะสมนะคะกิริยาท่าทางการแต่งกายคำพูดหรือจริงๆแล้วเราอยากจะทำอะไรเราก็คงทำได้นะคะแต่เราต้องรู้จักกับคำว่ากาลเทศะให้มากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองหรือเอาตรงๆนะถ้าเป็นป้าแก้วเราเคยทำยังไงมันก็ทำอย่างนั้นนะนะคะไม่เห็นจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้คนอื่นเขามาดูว่าเฮ้ยได้ผัวฝรั่งแล้วเลยก็ยังโอเคนะเราเป็นกุลสตรีไทยเฮ้ยคุณสมัยเนี้ยมันไม่จำเป็นอะไม่ว่าสมัยไหนก็ตามเราเป็นของเราแบบเนี้ยแล้วทำไมเราจะต้องให้คนอื่นมาชื่นชมเรานะคะเราทำความดีหรือเราทำอะไรพอใจมันความสุขของเราไม่ใช่ความสุขของชาวบ้านนะคะอะข้อ5 ข้อ4สิ ข้อ4ข้าวของเครื่องใช้จะราคาแพงขึ้นทันทีมีราคาเมียฝรั่งกับราคาคนไทยนะคะทั้งที่เราก็เป็นคนเดิมอยู่บ้านหลังเดิมนะคะแล้วก็มีเงินเดือนเท่าเดิมทำงานเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังอยู่ในเมืองไทยนั่นแหละแต่เลือกซื้อเลือกใช้เฉพาะที่เราต้องการและสนใจเท่านั้นนะคะไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายนะคะคือถ้าตรงนี้มันแพงไปซื้อในเมืองเลยนะคะถ้าเราอยู่ต่างอำเภอออกไปนะคะข้อ5เราจะถูกเปรียบเทียบกับบ้านข้างๆหรือคนรู้จักที่เขามีผัวฝรั่งเหมือนกันว่าสามีเขารวยกว่าผัวเรานะคะบ้านใครหลังใหญ่กว่ามีรถกี่คันมีที่ดินส่งเงินให้พ่อแม่เท่าไหร่มีสมบัติพัฒนาเท่าไหร่ผัวส่งเงินให้เดือนเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้จริงๆนะมันเป็นเรื่องของบุญวาสนานะคะวาสนากีนะคือกีใครกีมันนะคะใครรวยก็ให้เขารวยไปส่วนเรารวยแบบมีความสุขนะคะคือรวยสุขเพราะว่าผัวไม่เจ้าชู้ไม่ดื่มไม่กินไม่เที่ยวรักลูกรักเมียนะคะแค่นี้เราก็พอใจแล้วนะคะคือเราไม่เห็นจะต้องไปรวยเหมือนเขาเลยแต่เราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เพราะวาสนาคนเรามันต่างกันทำบุญทำกรรมมาต่างกันนะคะเราไปนั่งอิจฉาเขาว่าเฮ้ยทำไมเขาได้ผัวรวยทำไมฉันได้ผัวจนทำไมฉันจะต้องมานั่งลำบาก อย่างนั้นอย่างนี้คุณไม่มีความสุขหรอกค่ะนะคะอย่าเอาชีวิตเราไปเปรียบเทียบกับใครชีวิตใครก็ชีวิตมันถ้าชอบเหมือนกันก็ได้ผัวคนเดียวกันไปแล้วใช่ไหมฮะ อ่ะต่อไปข้อ6นะคะถ้าคุณอยู่ไทยนะคะก็จะมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ที่หวังจะรวยทางลัดนะคะมาแวะเวียนขายขนมจีบม้าหยอกไก่ได้ก็ดีไม่ได้ก็ช่างนะคะแต่ถ้าเรารู้จักวางตัวให้เหมาะสมไม่เป็นหลงกับคำพูดเหล่านั้นไม่ไปคือบ่เคี่ยวนะนะคะอันนี้มันจะไม่มีปัญหาเลยสร้างมิตรได้แต่ต้องอยู่ในขอบเขตแห่งคำว่าความดีนะคะต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจนะคะอันนี้มีไว้ให้คิดนะคะสมองไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นนะคะคือมันคนเรามันจะเอากันมันไม่ได้เอาง่ายๆหรอกนะคะไม่ได้มาอยู่ที่หน้าผากซะเมื่อไหร่นะคะเราต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจนะคะกิเลสตัณหาความงี่มันมีทุกคนนะคะแต่การรู้จักที่จะวางตัวรู้จัก
ก็เหมาะสมนะคะต้องรู้ว่าเรามีผัวแล้วนะคะสินข้อ3จำได้อยู่บ่ นะคะอ่ะข้อ7เรา จะได้รับคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์เหล่ากูรูกูรู้ทั้งหลายว่าต้องกอบโกยต้องขอเงินต้องเอานั่นต้องเอานี่การคบกับฝรั่งต้องเห็นแก่ตัวพยายามเอาให้มากที่สุดเก็บเกี่ยวให้มากที่สุดนะคะเผื่อเลิกกันทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นของเรานะคะและถ้าโชคร้ายหากได้ผัวฝรั่งไม่รวยเราก็จะโดนนินทาว่าได้ผัวฝรั่งขี้นกเลิกมันไปนะคะเลิกไปแล้วไปหาผัวใหม่นะคะเขาจะบอกอย่างเงี้ยนะคะก็สารพัดแต่อันนี้มันขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะที่จะตัดสินใจว่าเราจะทำตามอย่างเขาว่าหรือเปล่าเพราะว่าตัวเราเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่าผัวเราเป็นคนยังไงเราอยู่กับใครแล้วเรามีความสุขหรือไม่มีความสุขนะคะไม่ต้องไปเชื่อใครหรอกค่ะเชื่อใจตัวเองนะคะเชื่อตัวเองดีที่สุดข้อ8แฟนฝรั่งของเราจะกลายเป็นจุดสนใจขึ้นมาทันทีเป็นที่หมายปองของเราสาวๆทั้งๆที่เมื่อมองดูแล้วหาความหล่อแทบไม่เจอเลยนะคะผัวบางคนก็อายุปาเข้าไป60อัพแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่อุปสรรคนะคะถึงเขาจะมีลูกมีเมียแล้วก็ตามเมียยืนหัวโดแล้วก็ตามนะคะแต่แค่คุณเขาเป็นแค่ฝรั่งนะคะพวกเธอก็ไม่แคร์หรอกนะคะแล้วบางคนอีเพื่อนนี่แหละตัวดีนะคะอีเพื่อนหรือญาติพี่น้องนี่แหละตัวดีอ่อยผัวออกหน้าออกตาเลยนะคะวันนี้ปกก็เห็นนะคะเห็นจากผัวเพื่อนๆทั้งหลายนะแต่เราต้องหาทางป้องกันนะคะหาทางป้องกันไว้ให้ดีนะคะต้องรู้นะเราต้องรู้ผัวเราด้วยนะคะเราจะไปโทษผู้หญิงฝ่ายเดียวไม่ได้นะคะเราต้องรู้จักคนของเราก่อนแล้วเราจะต้องปามนะคะอย่าปล่อยให้สามีอยู่คนเดียวนะคะหรือไปเที่ยวไหนมาไหนคนเดียวนะคะข้อ9จะมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือคนที่รู้จักแวะเวียนมาถามข่าวและขอร้องแกมบังคับหาผัวให้น้องแน่ฮะผัวให้หลานแน่ฮะผัวให้มู่แน่ฮะเพื่อนนะคือหาผัวให้หน่อยนะคะบางคนก็มีผัวอยู่คาอยู่นะคะหนีบข้างกันนอนกันอยู่ทุกวันก็อยากจะเอาผัวฝรั่งนะคะถ้าไม่หาให้ก็จะโดนหาว่าแทงกักไม่ช่วยเหลือใจดำกลัวเขาได้ดีกว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะมันก็จริงนะคะว่าการช่วยเหลือคนเป็นการสะสมบุญที่สำคัญอย่าให้ความตั้งใจของเรากับกลายเป็นส่งเสริมให้คนผิดที่เราช่วยเหลือไปนะคะใครเราควรศึกษาข้อมูลก่อนว่าเฮ้ยมันมีผัวไหมคือถ้าเราจะช่วยได้เราก็ช่วยไปนะแต่ถ้าช่วยไม่ได้เราก็บอกไปเลยทุกวันนี้ยิ่งมีเว็บไซต์หาคู่คือหาได้ง่ายนะคะแต่จะได้ผัวเป็นตัวเป็นตนหรือเปล่านั้นมันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องดีๆก็เกิดขึ้นกับเมียฝรั่งบ้างนะคะใช่ว่าจะมีเรื่องไล่ๆอย่างเดียวนะคะชีวิตที่เปลี่ยนจากนิสัยหรือจะเรียกง่ายๆว่าจากสอดอแต่ละคนนะคะไม่ได้เมาหมดนะคะไม่ได้วีนแตกหรือวีดไว้นะคุณเน้นอีกทีมันขึ้นอยู่ที่สอดอส่วนบุคคลนะคะหลังจากได้แฟนฝรั่งแล้วแน่นอนว่าหลายคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีเงินทองจับจ่ายใช้สอยไม่ขาดมือเนื่องจากแฟนฝรั่งได้ส่งเสียเงินทองให้เพื่อไม่ให้แฟนสาวของตัวเองลำบากนะคะอีกทั้งเพื่อให้การทำธุรกิจหรือการเรียนวิชาชีพเพิ่มเติมหรือหากเงินที่ได้มานั้นนำไปให้เกิดประโยชน์ก็ดีนะคะแต่ก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยนะคะที่พอฝรั่งส่งเงินส่งทองมาให้ก็ลืมนะคะนิสัยใจคอก็เปลี่ยนไปใช้เงินมือเติบขึ้นเปลี่ยนไปเป็นคนละคนก็มีนะคะ1เพื่อนฝูงที่เคยคบหาเคยกินเคยเที่ยวเคยทำงานด้วยกันเคยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทำไร่ไถนาก็ไม่อยากจะคบหาเพราะกลัวเขาจะมาเกาะกินนะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนฝูงที่เคยคบไม่ว่าจะเป็นไฮโซไฮซ้อเหมือนเพื่อนใหม่ๆที่เริ่มคบหาไม่มีหน้ามีตาทางสังคมพวกเธอเหล่านั้นก็จะเริ่มตีตัวออกห่างนะแม้เพื่อนฝูงมาหาก็ไม่ต้อนรับนะไม่ต้อนรับไม่ต้อนรับเพราะว่าจนกระจอกไม่ใช่เมียฝรั่งนะคะปิดประตูไล่สองเมียฝรั่งบางคนนะบางคนเน้นบางคนนะคะลงในวัตถุนิยมเพราะแต่ก่อนไม่เคยมีไม่เคยได้ดังนั้นเมื่อมีเงินแล้วคราวนี้ต้องเมื่อก่อนไม่เคยมีเงินมีทองไม่เคยจับเงินล้านเงินแสนไม่เคยใส่ทองหรืออะไรแต่พอมามีปุ๊บนะคะก็
ก็ซื้อมาประเดประดังสมตัวเองเข้าเป็นแบรนด์เนมคือทุกอย่างนะคะฉันจะมีเพื่อนคนนั้นมีเหรอฉันต้องมีดีกว่าคนนี้มีเหรอฉันต้องดีกว่านะคะแม้บางครั้งเงินที่ได้มานั้นไม่พอกับค่าใช้จ่ายก็ไม่วายนะคะไปกู้มาก่อนยืมมาก่อนนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าโผล่ส่งมาให้ใหม่อะไรแบบนี้ก็มีนะคะข้อ3หลงระเริงไปกับแสงสีและสิ่งยั่วยุต่างๆเริ่มที่จะออกเที่ยวไม่ว่าจะเป็นผับเป็นบาร์สถานที่เริงรมต่างๆเริ่มดื่มเหล้าเริ่มมีสังคมเริ่มสูบบุหรี่เริ่มคบเพื่อนมากหน้าหลายตาเพื่อนเที่ยวนะคะเพื่อนเที่ยวเพื่อนกินนะคะจากร้านส้มตำข้างทางจากร้านลาบเพิงหมาแงนหน้าปากซอยก็ไม่ได้นะคะไม่ได้สกปรกฉันจะไปที่ร้านสะอาดๆร้าน5ดาวนะข้อ4บางคนก็เริ่มติดการพนันเพราะบางคนนั้นต้องมานั่งอยู่บ้านไม่มีงานทำหรือเป็นเพราะติดเป็นสอดอแล้วนะคะก็เริ่มที่จะเข้าบ่อนตั้งไพ่ไฮโลแรกๆก็เข้าผ่อนคลายนะคะใครเครียดแต่หลังๆนะเอาจริงเอาจังจนกระทั่งความเครียดเข้ามาแทนที่ผีพนันเข้าสิงนะคะข้อ5ไอ้ที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือไปติดผู้ชายนะคะไม่ว่าจะเป็นชายไทยหรือต่างชาติก็ตามหรือที่เราได้ยินติดหูว่ามีกิ๊กนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มย้อนหนุ่มใหญ่ก็ตามนะคะบางครั้งไปได้กิ๊กก็ไปเปให้กิ๊กนะคะไปปนเปื้อให้กิ๊กเหล่านั้นเพื่อที่เขาจะได้มาสนองตัณหาให้ตัวเองกิเลสตัณหาและเพราะว่าอะไรเพราะว่าผัวไม่อยู่ด้วยไงคะนานๆผัวกลับมาทีนะอันนี้ไม่ได้ว่าทุกคนนะคะเป็นบางคนเราก็จะเห็นข่าวอยู่บ่อยๆนะคะข้อ6สุดท้ายหลงลืมชาติกำเนิดตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นคนไทยเกิดที่เมืองไทยใช้ภาษาไทยหลังจากได้แฟนฝรั่งไปอาศัยอยู่ต่างประเทศก็ให้รังเกียจประเทศตัวเองนะคะว่าด้อยพัฒนาแม้แต่ภาษาไทยที่เคยใช้ก็ไม่ยอมพูดขนาดทักทายกับเพื่อนคนไทยด้วยกันยังพูดไทยคำอังกฤษคำแต่นะคะบางคนเขามาอยู่นานไงคะบางครั้งนึกคำไทยไม่ออกก็จะพูดไทยคำอังกฤษคำนะคะแต่ป้าแก้วไม่เป็นนะอันว่าไทยบางเทือกับหลงอยู่นะคะหลงสาวแต่ว่าบอกเล่าเนี่ยอุ้ยบ่ติดบ่ขาดบ่ของบ่ค่าบ่เคยลืมนะดังนั้นเงินที่ได้มาผัวฝรั่งส่งมานะได้มาง่ายมันก็หมดไปง่ายนะคะตราบใดที่เราไม่มีความยับยั้งชั่งใจเราคิดไม่ได้นะคะเพราะว่ามันได้มาง่ายไงก็เลยเฮ้ยใช้เดี๋ยวโพสต์ส่งมาอีกเดี๋ยวเฮ้ยเงินหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวกูขอใหม่ได้นะคะอ้างสารพัดเหตุผลนะคะจากคนดีที่ใช้จ่ายมัธยัสถ์อดออมนะคะก็กลายเป็นคนฟึ่งเฟ้อนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นอย่างนี้นะคะบางคนนะคะหมายเหตุทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสอดอส่วนบุคคลนะคะถ้ามีพื้นฐานของความเลวอยู่ในจิตใจอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเมียไทยเมียเทศหรือเมียชาติไหนก็ตามมันก็เลวได้ทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นบทความนะคะที่ป้าแก้วหยิบยกมาอ่านนะคะของคุณข้าวเหนียวอินเตอร์นะคะคุณเป้าข้าวเหนียวอินเตอร์นะคะซึ่งเธอก็เขียนหนังสือนะคะไว้เยอะนะคะมีหลายเรื่องนะคะข้าวเหนียวเดี๋ยวป้าแก้วหาก่อนข้าวเหนียวอินเตอร์นะนิยายของข้าวเหนียวอินเตอร์นะคะเอาหนังสือแล้วกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะกับดักรักออนไลน์นะคะของคุณข้าวเหนียวอินเตอร์นะคะซึ่งวางจำหน่ายออนไลน์นะคะก็มีหลายเรื่องนะคะมีหนังสือปฏิหารรักออนไลน์นะคะกับดักรักออนไลน์รักดวงตาเสน่หาเย้ายวนนะคะไซเลิฟพิสูจน์รักข้ามโลกปฏิหารรักออนไลน์นะคะของคุณข้าวเหนียวอินเตอร์นะคะไปหาซื้อได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการฉะนี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ